ถ้ากำลังมองหารถยนต์สกันที่ประหยัดและใช้งานได้อนเนกประสงค์ในราคาที่จับต้องได้รถไฟฟ้าเนต้า X คือคำตอบ สวัสดีครับวันนี้เหลียวทามคาวแมกกาซีนอยู่ในงานเปิดตัวรถไฟฟ้าเนต้ารุ่นเนต้าเอมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเริ่มจากด้านหน้าทางเข้ามีการนํารถทดสอบเนต้าเอไปแช่น้ําไว้เป็นเวลา48ชั่วโมงเพื่อทดสอบว่าแบตเตอรี่นั้นถูกซีลมาอย่างดีหรือไม่และไม่มีจุดรั่วซึมตรงไหนในระยะความสูงที่30ซนติเมตรและนอกจากนี้ยังมีการเปิดกล้องไลฟ์สดผ่านเว็บไซต์ให้ทุกคนสามารถเข้าไปรับชมได้ด้วยในระยะเวลา48ชั่วโมงนี้ถัดมามาดู ในส่วนของเรื่องตัวสเปคลดกันบ้างเนตตาเเป็นรถ SUV ที่เน้นจุดเด่นเรื่องความสบายและความกว้างเป็นหลัก80%เป็นวัสดุบูนุ่มมีการออกแบบที่เรียบง่ายสบายบายมีซันรูปพานอลมาเปิดปิดได้หน้าจอระบบสัมผัสเรียกว่าให้มากว้างมากถึง15.6นิ้วเป็นเบาะไฟฟ้าสามารถปรับได้ทั้งหมด6ทิศทางและยังมีการควบคุมรถยนต์ผ่านแอป,ปมือถือได้ด้วยพร้อมฟังก์ชัน V2L คือระบบจ่ายไฟจากรถยนต์ไปสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นด้านนอก โดยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดถึง3.3กิโลวัตต์มีระบบสั่งงานด้วยเสียงด้วยพละกกำลังของตัวรถอยู่ที่120กิโลวัตต์หรือ163แรงม้าความเร็วสูงสุดที่คันนี้สามารถทําได้นั้นอยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในระยะเวลา 9.5วินาทีและสำหรับ Ne t ต X นั้นมี2รุ่นย่อยด้วยกันก็คือรุ่น Smart และรุ่น Comfort โดยในรุ่น Comfort มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด51.8กิโลวัตต์อวสามารถวิ่งได้ระยะทาง401กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งรุ่น Smart มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด62กิโลวัตต์อาวระยะทางสูงสุดอยู่ที่480กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้ง ซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้ได้ผ่านการทดสอบ IP 68ระดับกันน้ำและกันฝุ่นสูงสุดที่อยู่ในตลาดตอนนี้ภายนอกมีมาให้3สีด้วยกันได้แก่สีดำสีน้ำเงินสีขาวภายในมี2สีให้เลือกด้วยกันได้แก่สีดำในรุ่นคอมฟอร์ตและสีน้ำตาลในรุ่นสมาร์ทราคาเปิดตัวสำหรับรุ่นคอมฟอร์ตนั้นอยู่ที่739,000บาทในขณะที่รุ่นสมาร์ทราคาเปิดตัวอยู่ที่799,000บาทส่วนรีวิวรถจริงๆนั้น เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ก็เปิดงานกันไปเสร็จที่เรียบร้อยนะครับซึ่งรายละเอียดการรับประกันนี่ถือว่าให้มามหาโหดมากแล้วก็มีเนต้าแคร์ด้วยที่จ่ายเพิ่มแล้วก็รับประกันมอเตอร์รวมถึงแบตเตอรี่ให้ตลอดการใช้งานเลยในราคา38 0 0 0ื่นแปด่นะ้วก็เป็นสีน้ำเงินครับคันนั้นนี่ก็เป็นสีขาวอีกคันนึงก็จะเป็นรุ่นของตัวสีดาที่อยู่ทางนู้นนะครับนี่แล้วก็ดูหน้าตา่าง ข้างหลังน้ำก็ถือว่าเรียกว่าค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวเชียวข้างในแล้วก็ยังสามารถที่จะพับได้อีกด้วย100%เจอถือว่าให้มาใหญ่มากให้มาถึง15นิ้วถ้าเทียบกันก็คือเรียกว่าจอเทียบกับจอน้ตบุกรุ่นกลางๆรุ่นเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยได้เลยแล้วก็ยังสามารถที่จะเล่นความบันเทิงพวกดูหนังฟังเพลงหรือใช้แอปพลิเคชันนู่นนี่ไปก่อนระหว่างพร้อมกับการที่เราใช้ เนวิเกเตอร์ไปด้ด้วยได้ทั้งคู่พร้อมกันเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้างข้างในเนี่ยเรียกว่ากว้างมากๆนะครับข้างในกว้างมากและบอกเป็นสีน้ำตาลซึ่งบอกนุ่มมากบอกเลยฟีลลิ่งตอนที่ผมมานั่งฟีลลิ่งดีมากเรียกว่ามันคอมฟอร์ตจริงๆมันนุ่มมากๆบอกข้างหลังนี้มีชาร์จ t y C และก็ชาร์จ t y A ส่วนนี้คือสรุปพานลามิกนะ อันนี้ข้างบนอันนี้ก็คือจอเนี่ยถ้าดูที่ยวมือผมเนี่ยอืเรียกว่าจอมันใหญ่มากจริงๆแล้วแล้วก็การอัปเกรดหรืออะไรพวกนี้จะเป็นอัปเกรดระบบแบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องเอารถเข้าศูนย์เลยและนี่ก็เป็นข้างในนะฮะนี่ก็เป็นที่พวงมาลัยตรงนี้หน้าจอก็ให้ความนี้มาสวยมามลักษณะล้อเนี่ยทุกอย่างถูกคุมไปด้วยสีน้ำตาลหมดเรียกว่าข้างในนี้หรูหรามากเลยจริงๆ บาไฟฟ้าสามารถปรับได้ถึง6ทิศทางในการสลับคนนั่งแต่นี่ก็คือข้าวๆสำหรับการเปิดตัวของเนต้า X ครั้งนี้นะครับเรียกว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลกันเลยทีเดียวรวมไปถึงความอเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมจริงๆนะครับครั้งหน้าถ้ามีอะไรดีๆแบบนี้อีกเราจะรีบนำมาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยรอติดตามกันได้กับเราเรีย t ไทม์คาร์แมกซีนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ